ลูกศิษย์เผยอาการล่าสุดพระครูบาบุญชุ่มเกจิดังอาพาธรักษาโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครลูกศิษย์อัปเดตอาการพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระสงฆ์นักปฏิบัติและนักพัฒนาเกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่อาพาธถูกส่งรักษาด่วนที่โรงพยาบาลในกรุงเทพวันที่ 11 สิงหาคม 2565 จากกรณีพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระสงฆ์นักปฏิบัติและนักพัฒนาเกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัฐฉานประเทศเมียนมาตรงข้ามกังอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังเสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3 ปี 3 เดือน 3 วันตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาครูบาบุญชุ่มเกิดอาการอาพาธลูกศิษย์พาส่งรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครประเทศไทยล่าสุดเฟซบุ๊กรักเชียงตุงได้โพสต์รูปภาพแพทย์กำลังตรวจอาการครูบาแสงลาดซึ่งท่านมารักษาอาการอาพาธในไทยเหมือนกันพร้อมข้อความระบุว่าได้ข่าวมาว่าอาการล่าสุดของครูบาบุญชุ่มที่ไปรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกไม่นานท่านก็คงจะกลับมาโปรดเทศนาทำให้ทุกคนได้ฟังกันอีกดีขึ้นส่วนภาพประกอบคือครูบาแสงล่าท่านไปรักษาอาการอาพาธในไทยเหมือนกันขอให้ท่านหายไวๆนะครับขอบคุณภาพจากแบงค์นำโชติในหลวงเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาพระพันปีหลวงเมื่อเวลา 17:55 น.วันที่ 12 สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2565ผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่บรรพชิตจีนและยวนและทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565 แด่พระราชาคณะ5 รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุตสมธรรมทรงจุดเทียนพระมหามงคล1 คู่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเส เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุตสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพัฒนาวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งเดินเข้ามารับจนครบ91รูปประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระสงฆ์91รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระโพล่าเสด็จพระราชดำเนินกลับ